วันนี้ฟูจิก็สวยงามมากนะครับท้องฟ้าอาจจะไม่สวยงามเหมือนเมื่อวานนี้แต่ก็ได้เห็นฟูจิอย่างชัดเจนวันนี้เนี่ยผมต้องเดินทางกลับไปที่โตเกียวครับเตรียมพร้อมที่จะเดินทางกลับไปที่ประเทศไทยละขอบคุณสิ่งสวยงามที่อยู่เบื้องหน้าขอบคุณครอบครัวที่ร่วมออกเดินทางด้วยกันมาสร้างแรงบันดาลใจมาพบเห็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้ที่ผมพยายามที่จะบันทึกให้เห็นนะครับว่าแต่ละที่นั้นการเดินทางของเรามันเป็นแบบไหนเรากินอย่างไรพักอย่างไรทำงานเต็มที่เวลาเที่ยวก็เต็มที่เช่นเดียวกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับเป็นศูนย์รวมของคมนาคมที่มีความสวยงามมากเลยครับที่คาบาคุชิโกสเตชันเพราะว่าฉากหลังคือภูเขาไฟฟูจิ